สวัสดีครับยามบ่ายแบบนี้อาจารย์โก้โชว์ไทม์วันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคการแต่งหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายชุดแฟชั่นชุดว่ายน้ำกับนางแบบกิติมาศักดิ์ตอนนี้อยู่ที่วิรันดารีสอร์ทหัวหินชะอำนะวิวสวยมากเลยเห็นไหมเนี่ยอยู่กับนางแบบของเราวันนี้อาจารย์โก้ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยเดี๋ยวอาจารย์โก้จะแต่งหน้าให้กับนี่กันนะครับคุณจิ๊บดุสิตาเห็นไหมสวัสดีค่ะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูนะว่าอาจารย์โก้จะแต่งหน้ายังไงให้กับคุณจิ๊บและนี่อาจารย์ต้องอาจารย์ต้องก็จะทำผมให้กับอาจารย์โก้ต่ออีกทีนึงไม่ทำให้นางแบบแต่ทำให้คนพี่จิ๊บพี่ขยับเข้ามาก่อนเขยับเข้ามาใกล้ใกล้เก้าอี้ขยับเข้ามาได้มั้ยได้มันไกลไปหน่อยสวัสดีครับพี่ไก่เดี๋ยวเราจะถ่ายชุดแฟชั่นเซตกันอยู่ก็เลยต้องเมคอัพนี่คือหน้าแบบมาดิบๆเลยแบบว่าไม่สุกไม่สุกเนี่ยขยับเข้ามาเลิศอ่ะพี่จิ๊บถือด้วยนะพี่จิ๊บถือไว้เดี๋ยวจังโก้จะสอนแต่งหน้าจะสอนเคล็ดลับหน้าสวยไม่มีมีแค่นี้ละลืมเอามานี่ไงถือไว้เลยนี่พี่จิ๊บต้องถือนี่พี่ถือได้พี่ถือไว้ได้เฮ้ยมันจะหยิบอ้าวตาหาขอโทษค่ะแค่ถือเฉยๆมันต้องล็อกนี้หมุนด้วยอ่ะเริ่มต้นช่างผมขอลบผมกันนะเฮ้ยมันเมื่อยอ่ะพี่โก้ไม่มีอะไรวางหรอไม่มีวางไม่ได้แล้วถือไว้เถอะแป๊บเดียวนานนะแต่งหน้าเนี่ยไม่นานแต่งเร็วลบผมเดี๋ยวก่อนนะขอล้างมือก่อนเห็นไหมจะได้กินผัดไทยที่สดผัดทอดขอโทษนะคะพยายามจะหาที่วางอยู่ว่าเราจะสามารถวางยังไงได้บ้างเพราะมันไม่ถนัดอะแล้วถ้าวางตรงนั้นนะตายไปไหมไม่ต้องหรอกอย่างนี้แหละแป๊บเดียวขั้นตอนนะขั้นตอนเราก็ต้องลงรองพื้นก่อนแต่ยุคนี้ไม่ต้องรองพื้นเสียเวลานะคะพี่จิ๊บเพราะว่าเรามีกันแดดผสมรองพื้นค่ะในตัวเลยนี่ก็คือซูปรีนะคะแผ่นแพลงต้อนซีซีพี่จิ๊บเห็นมาค่ะไม่ต้องกะวางเลยค่ะวางไม่ได้มันหนักค่ะพี่จิ๊บนี่บีบแค่นี้นะคะพี่จิ๊บมันจะเป็นแบบว่ารองพื้นเลยนี่บางหน้าดูทั้งหน้านะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บทั่วแบบริ้วรอยต่างๆนะคะพี่จิ๊บมันก็จะหายไปหมดเลยค่ะตัวนี้นะคะใช้ได้เป็นประจำทุกวันแล้วพี่จิ๊บก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เป็นแบบกันแดดได้ด้วยในตัวนะครับก็จะแบบเนียนแถมหน้าก็จะแบบปรับให้กระจ่างใสสวยมากเลยครับพี่จิ๊บเห็นไหมคะแค่ลงแบบว่าแพงต้นซีซีมันจะช่วยปิดรูขุมขนนะคะทำให้เราเนี่ยหน้าเนียนเรียบพอดีว่าฟองน้ำไม่ได้เอามานะคะพี่จิ๊บมีค่ะ นี่ไงถึงหยิบทุกอย่างมาเพราะว่าเผื่อว่าใช้อะไรเลิศฝากถือไว้ก่อนขอชุบน้ำนิดนึงโอเคไม่ต้องชุบน้ำเยอะนะคะพี่จิ๊บเดี๋ยวอาจารย์โก้จะแต่งหน้านะคุณสุทธิชาดูฝีมือจริงโก้เป็นคนแต่งหน้าสวยมากถ้าโก้ไม่ได้เป็นดาราก็จะได้เป็นช่างแต่งหน้าไปแล้วจะเสียดายหน้าตาดีเลยได้เป็นดาราก่อนนี่นะคะพี่จิ๊บนะคะเราก็จะเกลี่ยนะคะพี่จิ๊บนี่พี่ก็ใช้ทำไม่เกลี่ยหรอทำไมคะเราใช้ตรงแบนค่ะนั่นแหละค่ะช่างแต่งหน้าใช้ฟองน้ำไม่เป็นค่ะใช่นี่นะคะเกลี่ยเห็นไหมคะมันก็จะปิดรอยสิวต่างๆแต่พี่ก็ถนัดใช้มือมากกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเกลี่ยใช้มือก่อนแล้วค่อยใช้ฟองน้ำทีหลังก่อนใช้มือก่อนเห็นไหมเกลี่ยปุ๊บมันก็จะปรับหน้าให้พี่นางแบบสอนสวยใสอยากให้เห็นหน้าถ้านั่งแบบพูดเยอะแล้วก็กดลงไปแรงๆนะคะอยากให้เห็นหน้าคนแต่งจังเลยอ่ะนี่กำลังนี่ขั้นต้นลงรองพื้นผสมกันแดดนี่อันนี้ง่ายมากเลยชั้นเดียวนี่นี่มือหนักไหมไม่หนักเนาะหนักมือหรืออะไรคะทีมไม่หนักใช่ไหมคะนี่นะคะเห็นไหมคะพี่จิ๊บสวยละแค่ลงแค่ดูสิคะลงแค่สีเสียเสร็จแล้วค่ะอันนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วพร้อมเสร็จหน้าแล้วค่ะลงน้ำได้แล้วค่ะดีนี่พี่จิ๊บจะเอาลุควันนี้จะเป็นลุคอะไรดีคะชุดว่ายน้ำเป็นชุดสีอะไรคะพี่จิ๊บเนี่ยสีนี้เลยค่ะสีทรูสีทรูแล้วก็ต้องแบบแนวเซ็กซี่เป็นแบบว่าแนวแบบอีโรติกอีโรติกนะคะคิ้วพี่จิ๊บแบ็คพิงค์ได้ไหมคะสวยมากเลยพี่จิ๊บดูสิตาเนี่ยเป็นคนที่หน้าแบบดีอยู่แล้วนะคะคุณครูก็จะแนะนำเป็นแป้งของอันนี้นะคะเป
็นแป้งของแพนซี่นะคะของน้องแพนเค้กแป้งแพนซี่เนี่ยก็จะเป็นแป้งที่แบบบางเบานำเข้าจากประเทศอิตาลีนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะเบอร์อะไรเบอร์2นะคะเบอร์2จะขาวแต่เบอร์3จะขาวมากเป็นการเรียงสีที่งงเหมือนกันท่านหนูนะงงแต่ตกลงเบอร์3เบอร์1ดำเบอร์1ดำแปนซี่เนี่ยมันมี3เบอร์แต่เบอร์1กลายเป็นเบอร์เข้มผู้ชายใช้แต่เบอร์2ผู้หญิงใช้ลองไหนลองด้านข้างนี้ดูซิว่าสีได้มั้ยได้นี่ไงโอเคได้สีเธอเนี่ยสีเบอร์2ของจิ๊บก็จะเป็นคนผิวหลับตาหลับตาผิวขาวเหลืองค่ะสวยมากเลยค่ะพี่จิ๊บก็จะใช้สีเบอร์2สวยมากนี่คะนี่เบอร์แต่จริงๆมันคือเบอร์2เขาเนี่ยคือเบอร์แบบเกือบจะเป็นเบอร์1บ้านเราอ่ะเพราะมันจอกจากขาวนิดนึงแต่คนไทยชอบเอาขาวหน่อยแต่ฉันแต่มันไม่ที่มันไม่ดูว่ากับเพราะมันติดเหลืองนิดๆจากที่ดูแล้วอ่ะสีมันติดเหลืองมันก็เลยทำให้เข้ากับผิวเราถึงแม้ว่าจะขาวแต่มันเป็นขาวที่ติดเหลืองมันไม่ใช่ขาวติดชมพูถ้าขาวติดชมพูเนี่ยน่าจะดูวอกทันทีถึงแม้ว่าสีจะเข้มเนี่ยดูสิเห็นไหมดีดีเห็นไหมหน้าพี่จิ๊บก็จะสวยอันนี้ของน้องแพนเค้กระดับการปกปิดเป็นไงคะพี่โก้แป้งตัวนี้ก็แบบว่าบางเบานะคะไม่ดูแบบว่าปลอมเกินไปไม่ใช่หนาเป็นหน้ากากคือดูไม่หนักหน้าไม่หนักหน้าปกปิดเหรอคะปกปิดก็ประมาณสักกลางหรือเปล่า 80% ถ้าเกิด 100% ก็ไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราแท็บเพิ่มมันก็ cover เพิ่มได้ใช่ไหมค่ะได้เห็นไหมคะแต่พี่จิ๊บเป็นคนหน้าดีอยู่แล้วแค่นี้ก็พอแล้วนะคะอ่ะพี่จิ๊บมีแป้งไหมคะขอยืมหน่อยแป้งอะไรดีคะแป้งปัดหน้าค่ะปัดแป้งค่ะปัดแป้งอะค่ะมีไหมคะอันนี้มีแต่แป้งแบบว่าไลท์ค่ะอันนี้ไลท์ยังเฉดเอาไว้เฉดค่ะจะเฉดไหมคะอุปกรณ์เยอะกว่ากูอีกนะคะยังถ่ายยังไม่เสร็จนะคะพี่ทิพย์อันนี้แค่แบบปัดแต่จริงๆไม่แทบไม่ต้องปัดแล้วล่ะเพราะว่าสวยมากเลยค่ะแป้งฝุ่นพี่ทิพย์สวยมากเลยอ่ะปกติบ้านเราเบอร์1จะขาวเบอร์2ผิวสีใช่แต่อันเนี้ยมันเรียงอย่างงี้อืมใช่ค่ะเกือบจะหยิบกลับบ้านเนาะนี่นะคะแล้วก็ลงอันนี้ต่อพี่โก้เป็นคนที่ชอบแบบว่าตาอันนี้เดี๋ยวตานี้ก่อนนี่เอาที่เขียนตาทำไมต่อเขียนคิ้วหรอหรือว่าเขียนตาก่อนตาเราลงตาอายแชโดว์ก่อนนะพี่หมีบอกว่าพี่หมีบอกเบอร์ต่างๆแล้วพี่หมีบอกว่านี่นะคะอันนี้สีจากลาฟเต้ไลล่านะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาจากอันนี้เวลาเขาเห็นเต็มเหมือนเราปะหรือว่าเขาเห็นคือแบบเราเวลาเขาเห็นอะขายนี่อ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวนะฉันขอคิดก่อนว่าฉันจะทำสีอะไรให้เธอเพราะว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้เดี๋ยวเราจะใช้นี้ใช่ไหมใช่ใช้สองอันนี้เลยอันนี้นะคะจะเป็นเป็นแนวกริตเตอร์จะมีชิมเมอร์จอกสีโทนชิมเมอร์เนาะพี่ก็ฝากพี่ใครฝากถือหน่อยดีนะเดี๋ยวเราจะไอ้นี่ให้สวอชให้ดูว่าสีเขาเป็นยังไง อย่างตัวนี้นะวางไว้ไม่ให้มันรีเฟกต์แป๊บหนึ่งอย่างอันนี้นะไม่ต้องแล้วล่ะเนี่ยเราให้เขาดูนิดนึงว่าสีเป็นยังไงนี่สีน่ารักนะเนี่ยใช่สีดีมากเลยฉันเลือกเองสีเขาน่ารักดีใช่อันนี้เราสวอชดู3สีส่วนใหญ่ใช้3สีบน3สีแรกเนี้ยก็โอเคแล้ววันนี้เธอเดี๋ยวคุณครูจะไลฟ์ให้ละครูจะสอนเทคนิคการแต่งหน้านะคะ3สีเนี้ยสวยวันนี้คุณครูจะทาเปลือกตาเนี่ยให้พี่จิ๊บก่อนนะคะหลับตาถ้าหลับตาอย่าเผลอไปลืมตาขึ้นมามองนะคะเอ้ยเผลอขึ้นมาแล้วค่ะจิ้มเข้าไปในตานะคะปัดตาแอบมองนิดนึงตกลงนี่แต่งหน้าเป็นใช่ไหมคะหันมาทางนี้สิคะนี่ค่ะเดี๋ยวครูเติมหน้าให้อยู่นี่ไงสวยไหมล่ะครูไม่ได้สอนหนังสือหรอคะครูเนี่ยค่ะแต่เหมือนแบบเราแบบสวยแล้วค่ะสวยแล้วจริงไหมสวยไหมคะพี่จิ๊บสวยจริงหรือเปล่าคะคอมเมนต์มาหน่อยสิเดี๋ยวต้องไลน์นี้ให้มันแบบว่าดูว่าพี่ก็พูดชมเล่นหรือว่าสวยจริงก่อนสวยเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่ก็แต่งนี้ใช่ไหมนี่แล้วเดี๋ยวพี่ก็จะแบบว่าทำแบบ
ป็นปีกนกยกให้นะคะปีกนกหลับตากันนะแต่พี่โก้ใช้ปีกนกยกให้หลับหลับหลับอย่าทำเยอะ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 เฮ้ยไม่กล้าลืมตาดูเลยอะอย่าทำเยอะอย่าทำเยอะอย่าลืมตบเลยนะคะหลับหลับไปหลับไปเลยแอบดูขยับกล้องให้ไงเขาจะได้มองเห็นงั้นแต่งให้ใครดูล่ะเฮ้ยนี่คือกำลังทำอะไรเนี่ยนี่อ่ะหลับสิอีนี่ชอบแอบมองนะฉันจะดูว่ามันอย่ามาดูแอบดูก็มันอยู่ตรงหรือเปล่าก็มาให้ฉันถือทำไมล่ะทำไมไม่มีคนถือล่ะฉันให้หลับเฉยไม่ฉันจะขยับกล้องดูว่ามันอยู่ในแนวที่เราจะให้เขาผู้ชมเขาเห็นหรือเปล่าสวยมากเลยอ่ะพี่จิ๊บถ้ากูลืมตามาทั้งหมดแล้วมึงแกล้งกูแล้วอีกกล้องกูจะตบสวยจริงหลับสิทำไมขำอย่างนั้นวะสวยจะตายดูคนดังมากเลยของสวยนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งนะพี่ต้องสวยหรืออะไรสวยลืมตาดูคนทางบ้านว่าสวยไหมดูสิเงินทุกคนเห็นไหมเขาบอกพี่โก้เก่งจริงสวยๆแต่งขึ้นอ่ะโอ้เห็นไหมโล่งอกไปทีเออนึกว่ามันเก่งหลับหลับหลับโธ่บอกว่าแต่งหน้าแบบว่าปกติแต่งอยู่แล้วนี่เห็นวาดโครงเนี้ยพอจะเดาๆนะว่าเหมือนแบบอยากจะวาดแต่งหน้าให้เป็นคิมเบอร์รี่อ่ะอันนี้เป็นแบบว่าออดส่วนไปก่อนนะคะนี่เดี๋ยวนะคะแล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาเบลนตรงหัวตานิดนึงให้หัวตาแบบว่ามีตกใจสีอะไรดีวะอันนี้แล้วกันนะคะจริงป่ะวะหลับหลับหลับมันก็เหมือนแบบเป็นวิชาศิลปะค่ะพี่จิ๊บแล้วเดี๋ยวนะคะขอแบบว่าพี่จิ๊บมีสีดำไหมคะขอยืมหน่อยค่ะสีดำไม่มีแบบว่าที่ปัดตาแบบสีดำๆหน่อยไม่มีไม่มีตบด้วยเห็นชัดไหมคุณสุมนทายเห็นไหมล่ะสวยไม่มีเออสีแบบเข้มๆหน่อยมีไหมอ่ะไม่มีอ๋อมีน้ำตาลเข้มแทนเสียต้องซื้อมาเพิ่มนะไม่ได้เอามามีเกิดยังไงเนี่ยโอเคสีนี้ก็เข้มอยู่อ่ะหลับเลยนะคะเฮ้ยพี่โก้เปลี่ยนแปลงเถอะแปลงอันนั้นมันไม่ใช่ของเราเรางบน้อยอ่ะมายังอุ้ยเฮ้ยล่วงคือทำทุกอย่างอะค่ะเป็นทั้งนางแบบด้วยมีเตรียมของด้วยแล้วก็ต้องหยิบของให้ด้วยหลับ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 คนดูไม่ได้ถามแกไม่เละสวยครับเตะหลับหลับครับทำไมมันดูเป็นปื้นๆอ่ะปื้นๆอะไรมันเป็นมิติหล่อนไม่รู้เรื่องเลยเนาะมันต้องเป็นมิติเราแต่งชุดมาเป็นโชว์เกิร์ลนะคะวันนี้เราก็ต้องบอกว่าเต็มที่นิดนึงเออสวยมากเลยพี่จิ๊บแล้วก็เราก็ต้องกรีดอายไลเนอร์นิดนึงนี่ป่ะไม่คืออะไรนะหาก่อนเอ๊ะของแถมจากอีเวนต์อยู่ไหนเนาะนั่นนี่มันปากกาจิ๊บมีเขียนไหมอ่ะมีอายไลเนอร์ให้ยืมมามีทุกอย่างอ่ะเออเนลอยู่ในอีกอันนึงครับคุยกันคุยกันก่อนเดี๋ยวอาจารย์โก้จะแต่งให้พี่จิ๊บนะสวัสดีนะคะพี่ป๋องสิบแปดน้องอยู่ที่นี่ชะอำหัวหินเดี๋ยวกำลังจะถ่ายชุดว่ายน้ำกันแล้วก็เลยต้องแต่งหน้าให้กับนางแบบก่อน
นางแบบต้องการเซ็กซี่วันนี้ก็เลยจะแต่งหน้าให้ออกดูแบบเป็นอีโรติกลุคนะเจอยังคะพี่จิ๊บโอ้โหเห็นปุ๊บอีโรติกเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะออทิสติกเลยอ่ะไออีโรติกเลยอ่ะสวยมากเลยครับพี่จิ๊บหลับตาหน่อยหลับเดี๋ยวนะโอเคไหมหันนั้นหันนี้เขียนนั้นเนี่ยยากไม่ค่อยถนัดเลยเดี๋ยวจะนะขอใช้ความสามารถนิดนึงใช้ได้ไหมคะเนี่ยไม่กล้าลืมตาทำไมหัวล้อกันวะเดี๋ยวสิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเกี่ยวกับร่างกายหลับตาเธอหลับนิ่งๆสิเชื่อเรื่องปรับฐานอยู่ปรับฐานเบสิกตัวเองค่ะเหรอเฮ้ยนี่หลับตาหลับคือเหมือนมาให้พี่โต้งเนี่ยเอ้ยเหมือนมาให้พี่โก้เนี่ยเล่นแต่งตัวเลยวะนิดนึงนี่อย่าเพิ่งลืมนะหาฝาก่อนหมุนไม่ใช่กดนะเป็นหมุนพี่จิ๊บรู้สึกแบบว่ามันแบบแห้งยังอ่ะพี่ตาเหรอพัดหน่อยดิ ช่วยพัดมันจะได้แห้งเร็วๆโอ้ยสวยมากเลยอ่ะจิ๊บจิ๊บอ๋อเนี่ยเห็นมาพอว่าเนี่ยพอไม่ดูอ่ะมันไปฉายกำแพงอยู่มันไปส่องกำแพงถึงได้ต้องคอยมองดูว่าโอ้ยเป็นพนังคีโอปัตตาเลยอ่ะถือก่อนต้องไปเขียนคิ้วเขียนคิ้วเดี๋ยวไปวางมั่วเดี๋ยวก็หาไม่เจอเขียนคิ้วเดี๋ยวคุณแม็กนี่คิ้วยังไม่ได้เขียนเหรอยังไม่ได้เขียนยังไม่ได้เขียนอย่าเชิดหน้าเยอะเกินเดี๋ยวอาจารย์มองไม่เห็นเนี่ยอาจารย์จะวางวาดคิ้วให้นะเราก็นึกถึงวิชาศิลปะสมัยที่เราเรียนตอนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อ30กว่าปีที่แล้วตอนนั้นก็ตกเราจะเขียนคิ้วแบบว่าเป็นแบบว่าเกาหลีนิดนึงให้ใหญ่นิดนึงนี่นี่เป็นอะไรกับน้องสัตว์นะน้องสัตว์ครับน้องสัตว์ครับเป็นพี่ของน้องสัตว์ค่ะชื่อน้องสัตว์ค่ะสวยมากเลยอ่ะพี่จิ๊บเอาแป้งมาสิเนี่ยฉันต้องจับด้วยแล้วฉันก็จะต้องหาของด้วยนี่อ่ะแป้งไหนใช่ไหมคิ้วสวยนะคิ้วแป้งคิ้วอะนั่นแหละแป้งอะไรวะฝั่งนี้ดิโอ้โหใช่พี่จิ๊บอย่าเงยหน้าเยอะเดี๋ยวพี่ก็มองไม่เห็นสวยมากเราเขียนครั้งเดียวพอดีไหมครับก็ได้สวยมากเลยครับพี่จิ๊บดูสิคะลุคแบบว่าเป็นแบบลุคแบบแพงมีแพงต้นฮะสวยมากเลยครับพี่จิ๊บดูเดี๋ยวพี่ก็วาดโครงให้ก่อนปิดมั่งก็ดีนะร้อนอ่ะประตูแอร์ออกร้อนนะเดี๋ยวพี่ก็กำลังจะวาดคิวให้พี่จิ๊บคิดพี่จิ๊บนี่ใช้สีน้ำตาลนะคะเพราะว่าถ้าบางทีเราสีดำมันจะดูหล่อ
แต่พี่จิ๊บเป็นคนที่มีโครงคิ้วที่สวยงามอยู่แล้วก็ง่ายต่อช่างใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนที่เกิดแล้วก็นิ้วปาดไปเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณณรงค์วีบอกน่ารักน่ารักดีครับอารมณ์แบบเพื่อนรูเมทแต่งหน้าให้กันเตรียมตัวหนีเที่ยวปัดแก้มปัดแก้มแป้งปัดแก้มปัดแก้มก็มีดูสิเป็นช่างไม่เตรียมอะไรมาเลยวันนี้ออกกองใครขอทุกอย่างเอาสีอันนี้ปัดแก้มดีกว่าเนาะสีเฮ้ยแรงไปอย่าอย่าฉันมีฉันมีอยากจะเอาสีอะไรนี่ไงสีออกส้มๆหน่อยอ่ะนี่จะแรงไปหรอเอออันนั้นน่ะแรงช่างก็ไม่เห็นแรงเลยนะเนี่ยพี่โก้ดูดิพี่โก้จะเอาสีอะไรนี่เห็นมั้ยเอาสีอะไรไม่เอาสีส้มนี่ก็มีเชื้อช่างอ่ะดูโหยดูดิส้มอย่างนี้เลยอ่ะนี่มันจะต้องผสมกันผสมกัน2สีอย่าเพิ่งตกใจเห็นมั้ยสูบไปดีนะที่แดดแรงมันเลยมองไม่ค่อยเห็นแสงจ้ามันก็เลยสีไม่ออกมากมองไม่ค่อยเห็นทำไมช่างต้องยิ้มขนาดนั้นวะสวยกลัวจังเลยดูสิสวยแบบชิมเมอร์เหรอวะสวยสีสวยมากเลยอ่ะมีนี่ไหมไลท์ไลท์ไลท์กรอบหน้าไลท์กรอบหน้าไลท์กรอบหน้าเอาสีแล้วก็เอาตัวนี้แปะเอาแปรงกลับมาเดี๋ยวหาของไม่เจอกลัวหายเหรอใช่เดี๋ยวมั่วเป็นคนขี้ลืมไลท์กรอบหน้าหน่อยนะไลท์กรอบหน้าให้แบบว่ามีมิติถ่ายรูปออกมานะโอ้โหเชียร์เลยอ่ะนี่ช่างใหญ่โทรมาเลยนะเนี่ยตะกี้โทรมาว่าโอ้ยตายแล้วมีคู่แข่งช่างใหญ่ผมไม่มีคู่แข่งแล้วเนี่ยใหญ่ไหนฮะช่างใหญ่ไหนช่างแบบทุกคนเลยกมลจัดเสนม้าอ่อนนภาทุกคนโทรมาหมดบอกว่าน้ำโทรมาคนแรกเออพี่ลูกน้ำโทรมาคนแรกเลยบอกว่าอย่าให้กูเห็นหน้ามึงเลยนะนี่อุ๊ยพี่จิ๊บพี่จิ๊บสะบัดตาแรงอ่ะอ้าวไฝมีไฝเสน่ห์เออถือว่าเป็นการคอลเลกชันพี่จิ๊บอ่ะหัวเราะแรงอ่ะหนังตาข้างบนมันก็ลงมากระแทกกับหนังตาข้างล่างอ่ะจะรู้ไหมเนี่ยฮะจะรู้ไหมเนี่ยว่าใส่ให้เยิ้มขนาดนี้พี่จิ๊บหัวเราะแรงอ่ะก็ช่างอ่ะใส่หมึกให้เยิ้มขนาดนี้อ่ะจะรู้ได้ไงล่ะถือว่าเป็นแบบไฝอนันดานะคะเป็นคอลเลกชันแบบเออว่ะอันนั้นอย่าหัวเราะแรงเดี๋ยวมันแตกออกเออนี่อ่ะต่อไปทาปากเอาทางนี้มาทางนี้ชอบไปไว้วางไว้นู่นเนาะก็เผื่อจุ๊บกลับบ้านเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาสีนะคะของพี่จิ๊บเนี่ยก็คือเป็นลิปสติกของเสน่ห์นะคะ by Susie นะคะอันนี้เสน่ห์ by Susie เป็นลิปสติกลงคาถาอาคมนะคะพี่จิ๊บเอาสีอะไรดีคะเอาแบบว่าอันนี้นะเอาแดงแล้วกันค่ะไม่มีแดงอันนี้อันนี้นี่เนี่ยDusky Merlot เพราะว่าอันนู้นมันม่วงไปมันดูน่ากลัวมีอะไรน่ากลัวไปกว่านี้ล่ะคะพี่จิ๊บน่ากลัวหมดอะถ้าเป็นดิโก้เอาล่ะทาลิปสติกกันดีกว่าเห็นไหมเขาบอกสวยจริงๆค่ะพี่จิ๊บจัดใต้ขอบตามันแบบอันนี้เนื่องจากมันไม่ใช่คอสเมติกของพี่โก้นะคะเป็นของพี่จิ๊บอ่ะพี่จิ๊บใช้อายไลเนอร์คุณภาพต่ำหรือเปล่าคะไม่ใช่ทำไมอายไลเนอร์มาทำไมของพี่จิ๊บมันไม่แห้งอะคะไม่ใช่ไม่แห้งเพราะมันเยิ้มออกมาพี่โก้ทาเยิ้มเยอะเกินไปไงไปหาวิธีลบเอาแล้วกันนะคะแต่นี่ทาลิปสติกก่อนอ่ะ
อุ๊ยล่วงมาสคาร่าล่วงหันมานะทำปากเงี้ยทำปากเงี้ยเหมือนว่าอ้าวเงี้ยอ้าวแล้วตึงอ้าวเหมือนจะอมอะไรสักอย่างเลยค่ะอ้าวแบบเหมือนแล้วอย่างเงี้ยเงี้ยแล้วจะทำอย่างนี้นะคะพี่เจมส์เงี้ยเงี้ยไงอย่าห่อนะค่ะอย่าห่อค่ะให้แบบตึงๆเลยอ่ะเห็นไหมพี่เจมส์ต้องให้มันตึงๆหน่อยสิให้จริงจริงจะบอกให้ใช้การแปรงเขียนป่ะมันจะยิ้มอ่ะมันจะยิ้มอ่ะจะบอกว่าให้ใช้แปรงมันจะยิ้มเหมือนกันจะยิ้มตึงๆน่ะอ่ะปากยังไงอ่ะไอ้เนี่ยพี่ก็จะเรียกว่าอังกว้างมากกว่านี้ไม่ได้หรือไงฮะฮะก็แล้วก็นึกว่าได้แล้วโอเคตึงตึงในปากมันเนอะตึงเหมือนยิ้มมันเหมือนชิกยิ้มอีนี่บอกให้แย่อีฮาอุ๊ยโทษกันลูกค้าตรงนี้ก็ทำฟันอุ๊ยเห็นไหมเลอะเลยโดนแต่งก็บอกให้เอาดูรูปนี้สิเดี๋ยวสิมันกำลังจะใช้ได้แล้วนี่ยิ้มตึงตึงมีแปรงไหมอ่ะมีแปรงลิปสติกไหมมีก็เมื่อกี้หาให้อยู่อ่ะก็เร่งอ่ะถือดิเดี๋ยวตึงสิเช็ดงานนี่ก่อนถึงตึงเอาเดี๋ยวเลอะเอาแปรงมาดีกว่าเอาแปรงอะไรแต่งไม่เห็นยากเลยให้ปากตึงเงี้ยก็มันมองไม่เห็นเนี่ยปากตึงทำตัวเองอะง่ายมันไม่เหมือนของคนอื่นหรอน่ะของตัวเองมันรู้มันจะต้องยังไงมองไม่ค่อยเห็นเห็นไหมถ้าฉันทำตัวฉันเองก็ง่ายหยุดฉันต้องแต่งให้แกน่ะเห็นไหมแกถือก่อนคือนึกถึงได้น้อยให้กล้างๆอ่ะแล้วก็เดี๋ยวในกล้องอ่ะมันทุเรศสวยฉันหันไปมองลวดมุมมันออกมาทุเรศเข้าใจไหมกว้างคลิกลึกนางแหววไว้หน่อยคนทางบ้านก็ลุ้นไปกับเราด้วยคนบ้านของอ่ะคือแต่งหน้ากันไปตีกันไปอันนี้คนก็ลุ้นกันเยอะนะคะจะทากากได้สังเร็จหรือเปล่านะคะแล้วก็ขณะที่ทาก็ได้เอานิ้วกลิ้นตายทันด้วยนะคะส่วนหน้าช่างเนี่ยเกร็งมากเลยไม่ได้ช่างไหมน้องช่างเกร็งไม่ต้องแหมช่างไม่หายใจเมื่อกี้นี่ไม่ได้ทำท่านี้เลยนะสวยมากเลยอ่ะพี่จี๊บไปลบตรงใต้ตาก่อนลบที่ไหนอ่ะลบก่อนช่างก็สาธิตก็น้าปากเห็นไหมเริ่มสวยแล้วเห็นไหมคุณอะไรเนี่ยคุณสุมนทายังบอกเลยเริ่มสวยแล้วหลับไปไหนวะอันนี้คืนเดี๋ยวเอาที่น้ำยาเช็ดนะพี่ก็ถือครับท่านบัตรไหม
อนเข้าจะรู้ถึงขาวไหมอย่านะเห็นป่ะหืมตอนเข้าเป็นรูปที่ฉันทำแบบว่านี่ค่ะหืมพี่เฉยไม่ได้ทำแล้วมันเป็นแรนดอมไหนคาตันบาดไปไหนล่ะชุดนี้เลิศมากเลยพี่จีบนี่ยังไม่ได้หันหน้าตัวเองเลยนะเนี่ยเดินไหมอะคัตเทนบาดสวยใช่ไหมคัตเทนบาดใช่ไหมที่สวยอะแต่งหน้าบอกเลยเราอยากเลาะแรงไงเล่าเป๊ะพี่มองไม่เห็นนะพี่โก้มันไม่ยอมลดสวยแล้วแต่ละนิดนึงออกไปยังหันมาเนี่ยเห็นไหมแล้วมีที่เห็นตาเห็นใต้ตาไหมเห็นตาล่างเขียนเพิ่มสวยแล้วเขียนตรงนี้เห็นนะสีดำเห็นไหมฮะก็สีดำเหรอก็สีเดิมดีสีเมื่อกี้ไม่เอามันแบบว่ามันไม่มีสีดำไงเออมีแต่สีเนี้ยที่เข้มสุดอันนี้แหละเอาแปรงมาเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะอีโรติกลุคของพี่จิ๊บดุสิตากับแฟชั่นสุดเซ็กซี่ในวันนี้ที่เราจะมาถ่ายตาล่างสวยแล้วเห็นไหมพี่โต้งยังบอกสวยเลยดูสินั่งเงียบเลยนั่งนิ่งเลยอ่ะนั่งแบบสวยไหมพี่เฉยสวยไหมสุดๆเลยสุดๆไปเลยอ่ะเอาอย่างนี้งานอื่นฉันคิด 40,000 งานเนี้ยฉันคิด400พอถ้าแกต้องงานแต่งอ่ะบาทนึงฉันก็ไม่ให้ฉันคิด400เองนะบาทนึงก็ไม่เอาแกนี่นะไม่ให้กำลังใจเพื่อนเลยอ่ะเพื่อนกำลังจะก้าวหน้าไปสู่ตลาดแถวหน้าเออตลาดนัดเหรอน้องดิวเดอะสไตล์มั้ยล่ะพี่โก้แต่งหน้าแต่งหน้าถ่ายแฟชั่นโชว์อยู่ขำกันใหญ่เลยนี่ตัวรับงานนอกมาแต่งเนี่ยรับงานเนี่ยดูสิเตะแต่งหน้าพี่จิ๊บงานอะไรนอกคะแล้วเดี๋ยวพี่ก็แต่งหน้าให้น้องดิวนะเอากล้าไหมคะน้องดิวกล้าไหมคะนี่ดูพี่จิ๊บสวยไหมล่ะพี่ก็แต่งเห็นไหมล่ะสวยดูแบบเปรี้ยวเลยอ่ะน้องดิวเมื่อวานพี่นี่เห็นน้องดิวไปถูสบู่อีกแล้วนะเดี๋ยวนี้รับจ้างอาบน้ำทั่วราชอาณาจักรละจ้าถือนะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะแต่งเพราะว่าตาล่างมันนี่ไปไงมองบนอย่าเชิดมากเชิดแล้วมองไม่เห็นโอเคละสวยละอุ๊ยน่ารักอะคาวาอี้ดูสิอ่ะพี่จิ๊บทำผมต่อเร็วทำยังไงทำผมรวบไงอ่ะก็ต้องเป็นลุกเหรอก็ต้องลงน้ำไปเลยลงน้ำไปเลยตลอดนี่นี่โอ้ยสวยมั้ยสวยมั้ยล่ะมาให้มาดูสระดีกว่าว่าสระเลิศแค่ไหนโอ้ยสระผมหรือว่าสระน้ำโลเคชั่นที่เราจะนี่พี่ต้องอาจารย์ต้องจับผมต่อนี่อาจารย์ต้องจับผมต่อเป็นลุคนี่แหละนี่เห็นไหมล่ะการถ่ายปฏิทินปี2020นะคะเนอะนี่เราให้ดูสถานที่โลเคชั่นที่เราจะถ่ายคือที่นี่นี่คือห้องนอนนะชั้น7วิลันดาแล้วเดี๋ยวจะลงน้ำเป็นแบบว่าพูลวิลล่าไพรเวทพูลวิลล่าส่วนตัวนี่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายแบบกันตรงนี้ในขณะที่ห้องเดี๋ยวให้ดูห้องหนึ่งมีห้องมีกระจกห้องนะสวยมากใครสวยกดไลค์หน่อยเร็วชอบกดไลค์ให้พี่จิ๊บหน่อยเร็วสวยหรือเปล่าคะสวยมากเลยพี่จิ๊บเห็นไหมมันเข้ากับชุดเลยนะเปลือกตาเป็นเปลือกตาเปลือกตาก็เป็นเปลือกตาสิจะเป็นเปลือกหอยหรอใช่ตอนแรกมันเป็นเปลือกหอยนะไม่รู้หรอกฉันแต่งเป็นเปลือกตานะว่าเออฉันแต่งจนเป็นเปลือกตาได้นี่ว
สิเก๋มากนางใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งกับพื้นเนี่ยนี่ห้องนอนพี่จิ๊บลุกจากที่นอนบนพับนะคะนี่ก็ทีห้องน้ำห้องน้ำดูสิเลิศนี่โอ้มีเตียงด้วยมีเตียงนวดด้วยอ่ะเลิศเลิศพี่จิ๊บใส่ชุดพี่จิ๊บใส่ชุดนี้ลงน้ำเหรอคะใช่ค่ะมันเป็นชุดว่ายน้ำเหรอคะใช่ค่ะที่พี่ชนะอยากได้มากชุดนี้นี่คือชุดว่ายน้ำเหรอคะว่ายน้ำนะว่ามันคือชุดลาตีนะคะไม่ใช่อันนี้มันกางเกงอีกตัวนึงชุดว่ายน้ำใส่ผ่านกางเกงออกเหรอคะเป็นบอดี้สูทบอดี้สูทไงเป็นวันพีชสวยมากเลยพี่จิ๊บพี่ต้องแต่งหน้าอย่างนี้นะเธอต้องกิดอะไรหน้าเอ้ยกิดอะไรเนอร์กิดอะไรเนอร์อย่างเงี้ยให้มันดูแบบยาวๆอย่างเงี้ยหน้าดูฉบเฉี่ยวเปรี้ยวตีเอ้ยเปรี้ยวมากเลยค่ะวีแกอยู่ไหนวีอะไรวีผมอะวีไม่ได้อ๋อมีอยู่มีอยู่สีดำกระเป๋าดำวีสวยไปเลยวีสวยนะเวทลุคเวทลุควีสวยมากเขาเรียกว่าคือการกลับมาทวงบัลลังก์เจ้าแม่เซ็กซี่จิ๊บดูซิตี้นี่เปิดตาหน้าสวยมากเลยใครชมหน้าได้สิสวยไหมอ่ะนี่แต่งหน้าแบบว่าสุดฝีมือเลยเนี่ยพี่จิ๊บฉันแต่งหน้าสวยไปเลยเนี่ยเอาปากถ่ายรูปจริงสวยมากเลยอ่ะถ่ายรูปนี่น้องฉัตรกับน้องเมย์โทรมาหาเลยนะบอกว่าพี่โก้ขอหยุดกันแต่งหน้าแบบนี้เพราะแม่เดี๋ยวฉัตรกับเมย์จะตกงานแล้วเดี๋ยวพี่คิดอยู่ก่อนละกันเพราะตอนนี้มีหลายองค์กรเลยนะโทรมาขอเซ็นสัญญาไม่ว่าจะเป็นองค์กรช่วยช้างรักแรกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อาพี่จิ๊บลงน้ำค่ะไปลงน้ำลงน้ำค่ะนี่แกไปเดี๋ยวถ่ายให้ชุดแกเป็นชุดว่ายน้ำอีท่าไหนเนี่ยฉันดูไม่เห็นเป็นชุดว่ายน้ำเลยอ่ะเดี๋ยวก็รู้เป็นสีทูสวยมากเลยนะเนี่ยดูสิ50ปีแล้วยังดูฟิตเปี้ยอยู่เลยอ่ะนี่50กะรัตนะเนี่ยโอ้เป็นไงบ้างคะช่างโต้งทำผมมาสิรอแกนี่ไงน้องจิ๊บยากไหมคะทำผมน้องจิ๊บก็ไม่ยากนะคะก็แค่สีผมเสยไปก็เสร็จแหละเป็นงานง่ายใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะว่าพี่จิ๊บดุสิตาของเราจะมาในชุดว่ายน้ำกึ่งราตรีนะคะหรือลาตายไม่ใช่ราตรีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันอุ๊ยแต่โชคดีมากเลยอ่ะตอนนี้ที่เรามาแดดล่มถ้าเกิดกี้แดดร้อนนี่คือร่างแบบร่างพังเลยนะเราเดินไปได้ไหมอันนี้มันเป็นแบบมันสโลปใช่ไหมอุ๊ยเดี๋ยวมันหล่นอ่ะอุ๊ยแต่มันเสียวอ่ะเนี่ยพี่ต้องก็เดินเหยียบไปนะต้องเดินเหยียบไปเหรอใช่ต้องมันเดินลุยไปเลยเนี่ยนะตรงนี้หรอมันเสียวอ่ะเนี่ยไม่มันหินอ่อนมันลื่นหรือเปล่าอุ๊ยที่มันลื่นลงไปตีลังกาปลาระเบิดเลยนะพี่ชื่อกำลังเดินไปอยู่ใครนะใครเอ่ยสกาวรัตคิดถึงละจ้าเดี๋ยวพี่โก้กำลังเดินมาที่ข้างตึกนะกลัวมากพี่โก้เดินมาดิ่งตรงทางอ่ะสูงอ่ะโอ้ยไปถึงข้างล่างนี่เราอยู่ชั้นบนสุดเลยนะเนี่ยวิแกมันมีห้องข้างๆตรงนี้ต่อได้ด้วยอ่ะพี่ปั๊มเราปิดห้องข้างได้ด้วยเหรอหยิบขึ้นเดินมาแล้วแข็งเลยยืนจับตัวละอุ้ยดันจะรัดมากเลยอ่ะเสียวว่าข้างล่างนั้นนี่เราอยู่ในโอ้ยไปโอ้ยตอรี่มือสั่นหรือเปล่าฉันเดี๋ยวทำผมกลับตัวกันกลับก่อนโอ้ยเดินกลับมาได้แล้วพี่จิ๊บเปลี่ยนชุดราตรีสโมสรขนาดมาเร็วคิวพี่โก้ต้องถ่ายด้วยเหรออ่ะถ้าพี่โก้ถ่ายด้วยก็ต้องลงหน้าก่อนอ่ะพี่ปอมช่วยถือเนาะพี่ปอมช่วยถือก่อนเร็วพี่ปอมต้องเกิดประโยชน์พี่ปอมนะคะอ่
อภินันทนาการจากพี่ป้อมทุกสิ่งอย่างรวมกระทั่งพี่จิ๊บเนี่ยพี่จะทำอะไรเสร็จแล้วไหมถ่ายแล้วหรอถอดสุขุมแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราก็ต้องลงด้วยซีซีกันแดดพี่ป้อมเข้ามาใกล้ๆหน่อยทำไมมันมืดวะมันมืดวะมันมืดเพราะมันมืดหรืออะไรวะแดดหรอไม่ใช่ทำไมมันมืดอ่ะมันเป็นเพราะมันถึงมืดอ่ะใครรู้บ้างอ๋อนี่ไงพูดถึงว่าทำไมมันมืดปรับแสงโอ้เอ้าเนี่ยชุดจิบถ่ายคู่กันเหรอเป็นคอลเลกชันแบบว่าเออแกก็ดารายุค90โอ้ยพี่ต่อด้วยพี่ต่อด้วยหัวหัวขาดนี่เราทานะแค่กันแดดผสมซีซีอันนี้อันนี้แพงต้นป่ะครับแพงต้นซีซีสกัดมาจากแพงต้นทางน้ำแคนนีนา 5.1 2 3 4เนี่ยมันจะอย่างเงี้ยเห็นมั้ยที่แบบว่าแรงๆแดงๆเงี้ยแบบว่าไอ้แดงเราก็จะแบบกบไปด้วยนี่เลยซีซีแพงต้นมันก็จะเป็นเหมือนแบบรองพื้นด้วยผสมไปในตัวน่าจะเนียนแล้วเราต้องน้ำพัทธะอะไรไปด้วยป่ะน้ำพัทธะน้ำพัทธะพัทธะปฏิปุจจตัวเดี๋ยวสิมันแก้ไม่ถนัดนะฮะทากันแดดหุ้ยทรงอะไรอะคะพี่ต้องเดี๋ยวมันจะข่มพี่จิ๊บหรือเปล่าเอาแบบว่าเสมอกันก็พอนะเดี๋ยวข่มไปแล้วเดี๋ยวพี่จิ๊บเขาก็จะมาเมาทีหลังได้อะว่าเราอะแดดมาละแดดบางทีที่สวยอันนี้หนวดเหรอคะเนี่ยหนวดเข้มมากโอ้ยนี่ลงแล้วเห็นไหมมาเนียนเลยซีซีครีมปรับแสงปรับสีตึงไปถึงแบบว่าตูดเลยนะคะนี่มันนี่มันเข้าไปกับเฮ้ยนี่มันซึมเร็วมากเลยนะเปิดได้ใช่ไหมคะเปิดเลยค่ะอยากทำอะไรเปิดพี่จิ๊บคะสีเดิมดีแล้วนะคะทางบ้านชื่นชมแล้วนี่ตัวแผ่นต้อนโอ๊ยต้องพี่จะจับก่อนค่ะขอเขียนคิ้วก่อนจับแน่นๆนะคะจับแน่นๆอันนี้นะคะก็คือแผ่นต้อนซีซีนะคะผสมกันแดดไม่แต่มันซึมเข้าผิวเร็วมากเลยนะใช่ค่ะเยอะมากอุ้ยเขียนพลาดค่ะเขียนพลาดครับแป๊บนึงเขียนพลาดค่ะมันไม่เหมือนกระจกทำอะไรคะเนี่ยพี่ต้องเดี๋ยวนักเขียนไม่ได้พี่บอมหมดแล้วพี่ต้องทำอะไรให้กลัวพี่บอมหมดแล้วอ่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนแข็งแข็งสิแข็งแข็งไว้โอ้ยดินสอก็ไม่ได้เหลาอีกกูจะเขียนได้ไหมเนี่ยพี่ต้องทำอะไรอ่ะหามัดอะไรบนหัวหนอหางานชะนีไงคะเนี่ยสาเหตุที่ต้องเขียนนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆนี่คิ้วแตกวิ่งชนเสานะคะแล้วก็แปลงปัดคิ้วที่แบบช่วยทำให้เราดูสวยงามได้นะคะขอแนะนำแปลงปัดคิ้วที่มีความใหญ่เท่าคิ้วถ้าเกิดแปลงทั่วไปก็จะแบบว่าเล็กนะคะแล้วก็ไม่ทั่วคิ้วอันนี้คือแปลงปัดคิ้วของเรานะคะนี่คะแปลงปัดคิ้วตอนเรามีเหรอเนี่ยแปลงปัดคิ้วของเรานะคะมันจะเข้ากับรูปคิ้วเราเป็นอย่างดีเห็นไหมคะมันแบบมีความใหญ่เท่ากับคิ้วเราเลยนะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะไปจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาได้คือเราสามารถใช้แปลงอย่างนี้นะคะมาปัดคิ้วเราได้ไอ้โทษจับโทษจับโทษพี่ป้อมทำไมพูดขาดล่ะคะตึงนี่คือแปลงปัดคิ้วมอเตอร์มาเรานี่นะคะกำลังตะลึงอยู่ใช่ไหมนี่ค่ะอันนี้เรียกได้ว่าทางทางแบบว่าแม็กนะคะเรียกก็ได้โทรมาติดต่อขอซื้อภูมิปัญญาอันนี้ซึ่งเราไม่ขายเราบอกว่าเราอยากจะเก็บไว้ให้คนไทยได้ใช้กันในการใช้แปลงปัดคิ้วลักษณะเป็นยูสนะคะเป็นงานยูสอ๋อโอ้ยขอนิดนึงสองบีเหลาเหรอคะมึงเอาน็อตกัดกูเหรออ่ะคุณสอบคิ้วเสร็จ
ขียนคิ้วมากพี่จีพอดีจังเลยอ่ะพี่หลาวกะจะให้ดอกเลยพี่นุสอเขียนคิ้วแล้วอ่ะกะจะให้สเก็ตรูปผลไม้เขียนแทบตายกันเดี๋ยวต้องลงไปแข่งพี่ผมหัวเราะทำผมอะไรกลัวพี่ผมหัวเราะก็งงว่านี่มันคืองานอะไรกันเนี่ยพี่ผมหัวเราะมันคืองานประกวดนะคะเราทำหนังโฆษณาประกวดเพราะว่าเราจะต้องถ่ายรูปแฟชั่นชุดว่ายน้ำเนี่ยเพื่อไปแข่งขันกับคนทั่วโลกให้เขาเห็นถึงฝีมือของการแต่งหน้าทำผมของคนไทยว่าสวยขนาดนี้คิมคิมอาเซเชียนคิมบารูหมากไปไหนอ่ะหมากอยู่ในปากเคี้ยวอยู่คิดดูสิมาเที่ยวทะเลครั้งหนึ่งอ่ะมันเหนื่อยขนาดไหนกว่าเราจะได้แบบลงน้ำกับเขาสักทีถึงอ่ะปาเสร็จตรงนี้ล่ะตรงนี้ผมเก็บตรงนี้มาไม่แกก็เดี๋ยวต้องเอาผิวเดี๋ยวฉันจะเอาออยล์ลงตัวให้มันผิวเงาเวลาถ่ายรูปมันจะสวยต้องออยล์ลงตัวอีกสวัสดีจ้าคุณสกาวรัตเดี๋ยวมาดูนะเอาผมเห็นไหมหน้าก็ให้นางแบบไม่ต้องแต่งเยอะอย่างพี่จิ๊บเลยก็เสร็จแล้วแต่พี่ปอมขอบสระเอาชุดว่ายน้ำอะไรดีอ่ะพี่จิ๊บชุดไหนขอดูชุดพี่จิ๊บก่อนอู้ชุดดำเหรอฉันก็ต้องแบบว่าเอาแบบขาวดำเหรอก็แต่งแล้วเหรอขาวดำเหรอหรือว่าฉันหรือฉันเอาเป็นเนื้อเลยอ่ะเป็นนูดดีมั้ยเป็นนูดหรือว่าขาวดำเป็นนูดดีมั้ยเป็นนูดเออเป็นนูดเป็นนูดก็ได้คนนี้ก็เป็นนูดเป็นนูดเป็นนูดสังเกตเนี่ยเป็นสีเนื้อเป็นนูดเอาต่อตรงนี้เลยแล้วกันอ่าๆนี่อ่ะต้องตามไปดูป่ะแต่ก็ถ่ายพี่จิ๊บก่อนหมุนยังไงอ่ะมาค่ะตอนนี้เราก็หน้ามืดเลยเนาะตอนนี้ช่วงระหว่างรอพี่โก้นะเราก็อันนี้คือช่างสไตลิสต์นะคะโทรี่เฮ้ยทำไมฉ่ำผิวฉ่ำน้ำขนาดนี้คะโทรี่เมื่อวานไปดูสิมันยังไม่เสมอกันเลยใช้อะไรทำไมหน้าฉ่ำผิวฉ่ำขนาดนี้เนี่ยแทนนิ่งออยค่ะแทนนิ่งออยได้ทั้งผิวทั้งผมใช้แล้วเป็นยังไงบ้างพี่โทรี่ใช้ก็จะแบบอาบแดดผิวมันก็จะแทนก็ไม่แทนมากหรอกจริงเพราะว่าถ้าไม่อยากให้ผิวดำอ่ะก้องกันแดดเราไม่อยากให้ผิวดำเราไม่ชอบ แต่อันนี้ทำงานแล้วมันออกแดดอันนี้คือเป็นแทนเหรออันนี้เป็นแทนรุ่นนี้เป็นแทนแต่ก็ไม่แทนมากหรอกชาเนี่ยก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่ก็แทนเหมือนกันเขามีเซ็นเซอร์นะใส่อะไรมาแล้วนะตอนวันแรกที่มาใช่ไหมแต่ตรงนี้เราก็กันแดดไว้ตรงนี้เราก็บล็อกใส่ชุดอะไรอ่ะทำไมมันเป็น2สีเลยอ่ะแขนสั้นเนี่ยเวลาออกกองใส่แขนสั้นตลอดไม่ใช่เพราะวันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เพราะวันนี้ทริปนี้เนาะไม่ใช่คือมันเป็นตั้งแต่สะสมมานานเวลาแบบใส่เสื้อยืดธรรมดาเนี่ยแหละแล้วมันปิดแค่ตรงนี้จริงๆเป็นคนขาวแต่หน้าดูฉ่ำเลยดูสิอยู่ในกล้องหน้าฉ่ำผิวฉ่ำหน้าฉ่ำกว่าเราอีกอ่ะอันนี้หน้าแมทอ่ะกัปตันอเมริกามาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ากัปตันอเมริกาเป็นยังไงนะคะเปิดตัวกัปตันอเมริกากัปตันอเมริกาเซอร์เซอรี่ออกก่อนเลยเก็บเซอร์เซอรี่ก่อนแล้วตังหูล่ะตังหูไม่ต้องเอาไว้โอเคเอาไว้เพราะว่าถ่ายรูปกัปตันอเมริกาเหรออ่ะลงบอดี้ออยล์ลงบอดี้ออยล์ก่อนลงบอดี้ออยล์เหรอเอามันลงตัวนี้เลยมาออกมาออกมาไม่แล้วมันจะผิดงานสวยเวลาถ่ายแล้วกัปตันอเมริกาเหรอกับหน้ายังไงตัวนี้โอเคลงไปนอนระดับสินค้าจะนั่งจะนอนจะยืนเดินตรงไหนอะไหนเอาตรงไหนเอามุมแต่จริงๆต้องหันไปเห็นพี่เอนะอาฉีดก่อนจะลงอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวขอดูภาพก่อนนะดูภาพครับจริงๆต้องอย่างวิวอย่างพี่โก้ก็อยู่ตรงนี้เนาะทำไมพี่โก้แบบผิวขาวฉ่ำจังคะนี่จ้ะโคริเอสกินทุกวันก่อนนอนวันละ1เม็ดโดนแสงแล้วดูมีออร่าเลยนะคะใช่มีดอกเขาตาเคยเห็นโก้ตอนกลางคืนอ่ะอะไรนู้นอ้อยแบ๊บมาไม่ใช่โอ้โหเข้าหน้าเลยค่ะ
าดำทางคือฉีดทางนู้นมาถึงทางนี้เลยค่ะตะกี้ก็เข้าตาด้วยแต่ฉีดแล้วมันจะทำให้ผิวแทนหรอนี่คือไม่แทนนี่คืออะไรอ่ะน้ำมันไหลออยน้ำมันออยเซนออยธรรมดาแต่มันทำให้เราผิวแทนป่ะเราไม่อยากให้มันแทนมากหรอไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าเราลองแล้วมันจะโป๊เกินไปหรือเปล่าขอเอาละขออ่ะขาขาไปไหนนะตรงนู้นตรงนู้นกันเลยทำอะไรกันเนี่ยถ่ายรูปที่ตาที่ดูแล้วที่แล้วอันนี้คือใช้ถือกล้องตาเนี่ยหรอที่ที่วางไว้ในกระดานตรงนั้นแหละจัดให้หมดมันจะได้โอเคมันเป็นสี่อ่ะพี่จี๊บไปพี่จี๊บว่าไปถ่ายด้วยกันพี่จี๊บไปคู่กับนางไปพี่จี๊บมาเร็วพี่จี๊บอย่าช้าเสียเวลาใช่ลิปสติกอ่ะทำไมช่างแต่งไว้อะเลิฟชัวร์หน้าเลิฟเพราะอะไรล่ะตอนแต่งก็ไม่มีปัญหาเลยเชียวงดงามอยากถ่ายภาพเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคนดูน้ำฟ้าต้องเปลี่ยนต้องแบบหันหน้าดูนะพี่จิ๊บจะดับตาออกหรอพี่จิ๊บเลอะไรอ่ะนางแบบปี70ป่ะทำได้ยังคะพี่จิ๊บเป็นผู้กันนางนะ
โป้เลยเออไปเถอะทำงานบอดี้ไงนี่ไงคู่นางนี่มาแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะดูในโพสแล้วกันนะจ๊ะแบบไม่กล้าเพื่อนนิดหน่อยอายอ่ะโอเคนะเดี๋ยวก่อนนะเจอกันนะคะจะเพิ่มมันไหลมันนั้นบอกว่าไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกลึกไหมไม่ลึกลึกไหมไม่ลึกลงได้เลยประมาณเอวลึกไหมลึกเออไหนเนี้ยไหลไหลคิ้วคิ้วไข่เออไข่ครับไข่ครับเช็ดมือกันนะมันไปหมดเลยนะพริกโอ้ยเดี๋ยวจะขอทำถ่ายภาพ Exclusive นะครับติดตามได้ตามหนังสือพิมพ์ไข่หัวเราะแล้วก็อุ๊ยมันหมุนกล้องไปโอเคยังไงก็ติดตามให้กำลังใจกับโฟโต้อัลบั้มของเรา2คนด้วยนะครับที่จะเผยภาพในดาวอังคารแล้วก็ดาวพฤหัสแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะจ๋าเดี๋ยวจะต้องโปรแล้วว่าบาย